สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเปิดกลุ่พระนาคปลกป่าไม้แดงกลุ่ป่าไม้แดงจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งอาจารย์คมไตรเวทคนจอมขมังเวทแห่งเมืองสุพรรณบุรีบอกว่าการเปิดกลุ่พระชุดนี้เป็นการเปิดกลุ่ที่มีบันทึกที่ผิดเพี้ยนซึ่งน่าจะไม่ใช่กลุ่เดียวยังไงครับอาจารย์คมก็เรื่องการบันทึกเท่าที่เราศึกษานะตั้งแต่สมัยอ่านหนังสือนิตยสารต่างๆมาในการบันทึกเวลาเปิดกรุหรือพบพระกรุเนี่ยส่วนมากจะบันทึกเป็นจำนวนน้อยมันน้อยจนไม่น่าจะเป็นที่เชื่อถือได้หลายๆกรุเลยไม่ใช่เฉพาะกรุป่าไม้แดงแต่กรุป่าไม้แดงเนี่ยมันน้อยที่สุดในบันทึกตั้งแต่ต้นก็ระบุเอาไว้ว่าพบแค่40องค์ทั้งกลุ่พบพระแค่40องค์ทั้งกลุ่เลยนะครับพบแค่40องค์มันเป็นไปได้อย่างไรนะทีนี้เราเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเชื่ออะไรง่ายๆนะนึกถึงหลักความจริงเพราะเราชอบนึกถึงหลักความจริงครับการสร้างพระอย่างน้อยๆเนี่ยจะต้องเริ่มมีกับการแกะต้นแบบองค์พระว่าเราจะเอาแบบไหนจากนั้นจะต้องมีการถอดบล็อกหรือแกะแม่พิมพ์จึงจะทำการเทหล่อแล้วทีนี้การเทหล่อก็ต้องดูว่าพระนั้นเทหล่อแบบช่อหรือแบบเทหยอดนะก็ปรากฏว่าพระนาคปลกกลุ่ป่าไม้แดงเป็นการเทช่อเหตุเพราะว่าด้านหลังจะปรากฏหลังลายผ้าไม่ใช่เป็นการเทหยอดฉะนั้นการเทช่อจะทำพระแค่40องค์บรรจุไว้มันเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ถ้าเทช่อเนี่ยช่อหนึ่งก็ประมาณนั่นแหละ 40-50 องค์ครับสร้างพระทั้งทีเทช่อเดียวเป็นไปได้หรือนะมันไม่สมเหตุสมผลแล้วข้อที่2พระโดยส่วนมากจะต้องมีการนำเข้าบรรจุในกรุซึ่งมักจะเป็นสถูปเจดีย์แล้วแต่จะเล็กหรือจะใหญ่เพราะโบราณน่ะส่วนมากบรรจุสถูปเจดีย์ที่จะอยู่ใต้ฐานพระประธานจะเป็นจำนวนน้อยจะไม่ค่อยไว้ใต้ฐานพระประธานนะที่จะไว้ใต้ฐานพระประธานจะเป็นยุคหลังๆแต่ส่วนมากจะต้องอยู่ในสถูปหรือเจดีย์นะแล้วแต่ว่าเจดีย์องค์นั้นจะเล็กหรือใหญ่แล้วอุตส่าห์สร้างสถูปหรือสร้างเจดีย์ขึ้นมาแล้วสร้างพระแค่40องค์บรรจุก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่หลายๆกลุ่มนะที่ผมพยายามศึกษาแล้วก็ติดตามจนกระทั่งรู้ความจริงนะจากการที่เราสะสมมานะสะสมมาแม้กระทั่งพระนาคปลกกุไม้แดงอย่างที่ว่านี่แหละในบันทึกว่าพบแค่40องค์แม้กระทั่งใน Google ปัจจุบันก็เถอะเปิดเข้าไปดูเถอะเขาก็ยังใช้บันทึกเดิมว่าพบ40องค์แล้วแต่ทำไมที่โชว์ใน Google แต่ละท่านที่โชว์มามันก็เกิน40องค์แล้วอ่ะเฉพาะใน Google อย่างเดียวเลยนะครับใช่ไปไล่ดูได้เลยเป็นร้อยแล้วแล้วพระนั้นมาจากไหนอ่ะข้อที่1แล้วข้อที่2แล้วผู้ที่ได้ไม่ได้เอามาถ่ายโชว์ใน Google อีกล่ะอีกเท่าไหร่ที่ชาวบ้านเก็บไว้ครับอีกจำนวนเท่าไหร่ไม่รู้ครับข้อที่2แล้วข้อที่3จากที่เราเก็บสะสมเองที่โชว์อยู่เนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า100องค์แล้วครับแล้วทีนี้40องค์นี้มันคืออะไรที่บันทึกไว้อันนี้ไม่ใช่ว่าเราไปโจมตีว่าการบันทึกเป็นการโกหกนะเขาอาจจะพบเท่านั้นจริงขณะที่เปิดพบจริงๆนั้นจริงครับแต่ในขณะที่เขาไปพบน่ะพระมันได้ถูกขนย้ายออกไปแทบจะหมดแล้วอาจจะเหลือตกค้างอยู่แค่40องค์จริงเขาก็เลยบันทึกเอาไว้ว่าพบ40องค์มีอยู่40องค์แต่เขาไม่ได้อธิบายรายละเอียดใดๆว่าก่อนจะพบนั้นได้มีขโมยขุดกุขนย้ายออกไปแล้วเขาไม่ได้บันทึกตรงนี้ไว้ครับแล้วก็ไม่มีบันทึกใดเลยที่จะให้รายละเอียด
มีแต่เขียนเอาไว้สั้นๆว่ามีพบบรรจุเอาไว้40องค์เท่านั้นครับอันนี้แหละมันก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่มีใครเชื่อแน่นอนนะไม่มีใครเชื่อหรือบางท่านอาจจะเชื่อนะเพราะว่าไม่ได้พินิจพิจารณาถึงหลักความเป็นจริงนะก็อาจจะเชื่อตามนั้นนะครับ และโดยเฉพาะที่บันทึกเอาไว้นะบันทึกไว้เนื้อเดียวด้วยนะบันทึกเนื้อเดียวด้วยเนื้อตะกั่วสนิมแดงครับพบเฉพาะเนื้อตะกั่วสนิมแดง40องค์แต่จริงๆแล้วพระกลุ่มนี้ไม่ได้มีเฉพาะตะกั่วสนิมแดงมีเนื้อชิ้นเงินด้วยนะและของผมเองก็ได้เนื้อชิ้นเงินไว้พอสมควรนะแต่ไม่มากน่าจะประมาณสัก30องค์ที่ได้เนื้อชิ้นเงินไว้ครับส่วนเนื้อตะกั่วสนิมแดงนั้นเกือบ100องค์ถ้ารวมแล้ว2เนื้อ100กว่าองค์นะ100กว่าองค์นะมันเกินที่บันทึกเอาไว้เลยไม่รู้จะหาเหตุผลอะไรนะที่จะเอามาพินิจพิจารณาในข้อความนี้ได้มันก็เลยกลายเป็นได้2ลักษณะหรือ2แบบก็คือ1จงใจบันทึกโกหกครับ2ไม่ได้จงใจบันทึกโกหกแต่ประการใดแต่ขณะที่เขาไปพบไปเจอมันเหลืออยู่เท่านั้นจริงเขาก็เลยบันทึกไว้เพียงเท่านั้นนะอันนี้คือว่าด้วยเรื่องการบันทึกที่ผิดพลาดและไม่ได้ระบุรายละเอียดนะครับเพราะว่ากรุพระต่างๆโดยมากที่คณะ กรมศิลป์เนี่ยได้ไปทำการเปิดกรุเป็นทางการเนี่ยแทบจะทุกกรุนะครับถึง 99% ของกรุต่างๆที่กรมศิลป์ได้เดินทางไปทำการเปิดกรุอย่างเป็นทางการและบันทึกรายละเอียดต่างๆของวัตถุโบราณที่พบนะส่วนมากได้รับแจ้งมาจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะได้มีผู้ไปขโมยทำการขุดค้นนะบรรดากรุต่างๆเหล่านั้นมีผู้ไปพบเห็นจึงได้ไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านจึงได้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งไปยังกรมศิลปากรกรมศิลปากรจึงจะออกมา สืบค้นแล้วก็ทำการเปิดกรุอย่างเป็นทางการและในขณะที่มีการขโมยขุดค้นนั้นได้ทำการขนย้ายออกไปเท่าไหร่แล้วไม่รู้ภายในกรุนั้นมีวัตถุโบราณหรือของมีค่าอะไรบ้างไม่รู้มีพระทั้งหมดกี่พิมพ์ไม่รู้จำนวนเท่าไหร่ที่แท้จริงไม่รู้ทุกอย่างล้วนไม่รู้ที่กรมศิลป์รู้นั่นก็คือส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือนั้นเหลืออะไรบ้างที่เจ้าหน้าที่กรมศิลป์ไปพบนะจึงได้บันทึกแล้วก็แจกแจงเอาไว้เป็นรายการรายการไปครับดังเช่นกรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุสุพรรณบุรีซึ่งเป็นกรุใหญ่โตมโหฬารที่สุดในเมืองสุพรรณบุรีก็เช่นกันมีพระเครื่องมากมายนับแสนองค์ทั้งพระเครื่องทั้งพระบูชาต่างๆรวมแล้วนับแสนองค์ครับนะซึ่งพระที่ยังเหลือตั้งหลาย จำนวนมหาศาลก่อนหน้านั้นผู้ที่ลักลอบทำการขุดค้นเนี่ยได้ทำการขนย้ายถ่ายเทไปน่าจะเกินครึ่งแล้วด้วยครับเกินครึ่งของของทั้งหมดแล้วนะอันนี้เป็นเพียงส่วนที่เหลือที่เขาแทบจะไม่เอาแล้วนะเพราะสมัยก่อนยุคเมื่อร้อยปีเศษนู้นนะบรรดานักขุดกรุเขาไม่ได้เอาทั้งหมดนะบรรดาพระเครื่องทั้งหลายนะในยุคนั้นที่แท้จริงแล้วบรรดานักขุดค้นเนี่ยต้องการของมีค่าเขาไม่ได้ต้องการพระเครื่องเขาต้องการทรัพย์สมบัติมีค่าต่างๆที่ได้บรรจุรวมไว้กับพระเครื่องเหล่านั้นนะเครื่องประดับมีค่าต่างๆอัญมณีมีค่าต่างๆที่บรรจุไว้เป็นพุทธบูชาเขาปรารถนาสิ่งของเหล่านั้นและถ้าเป็นพระเนี่ยเขาจะเอาเป็นพระพุทธรูปหรือเทวรูปที่เป็นเนื้อสำลิดหรือไม่เช่นนั้นก
็เป็นพระเล็กๆที่เป็นเนื้อสำลิดนะเพื่อจะเอาไปจำหน่ายเอาไปขายแต่ถ้าเป็นพระเนื้ออื่นๆโดยส่วนมากยุคต้นๆ นั้นนักขุดค้นไม่เอานะเขาไม่เอานอกจากนั้นมามันก็มีหลายคณะเท่าที่เคยรู้จากปู่ย่าตายายเท่าที่เคยรู้จากบรรดานักขุดกรุที่ยังมีชีวิตอยู่เล่าให้ฟังนะอันนี้ไม่ได้อ่านประวัติฟังจากปากคำผู้ที่เคยขโมยขุดกรุเป็นอาชีพและเล่าเหตุการณ์จริงๆให้ฟังว่าอะไรมันเป็นอะไรนะจึงได้รู้และจึงสามารถเอามาเล่าต่อให้ฟังได้และโดยเฉพาะสมัยก่อนนักสะสมนักผู้ที่จะซื้อพระเครื่องเนี่ยหายากที่สุดมันไม่มีใครจะซื้อผู้ที่จะซื้อหรือจะสะสมเนี่ยจะต้องเป็นนักสะสมที่ด้วยใจรักอย่างแท้จริงเหตุเพราะว่าย้อนไปเมื่อ100ปีโน้นน่ะมันยังไม่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเครื่องแต่ประการใดนะเมื่อเราซื้อเอาไว้แล้วเนี่ยไม่มีใครหรอกที่จะมาซื้อต่อจากเราไม่มีซื้อไว้เท่าไหร่ก็อยู่เท่านั้นน่ะเป็นการเก็บสะสมด้วยใจรักและผู้ที่จะ ที่จะซื้อของเหล่านี้ได้จะต้องเป็นคนมีเงินจะต้องเป็นคหบดีในท้องถิ่นหรือเป็นขุนนางระดับใดระดับหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีเงินเพราะถ้าเป็นสามัญชนชาวบ้านทั่วไปนะไม่มีสตังค์จะซื้อหรอกสิ่งของเหล่านี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะซื้อไว้ทำอะไรและอีกข้อหนึ่งนั้นชาวบ้านทั่วไปซึ่งเป็นชนชั้นล่างนี้ยังกลัวเรื่องอาถรรพ์นะกลัวเรื่องอาถรรพ์ที่เจ้าของเขาจะมาตามทวงคืนครับเขามันจะเกิดอาเพศเกิดภัยพิบัติยังเชื่อกันแบบนี้จริงๆสมัยผมเป็นเด็กยังเชื่อกันอยู่นะปู่ย่าตายายก็ยังเชื่อแบบนั้นอยู่ฉะนั้นหมดสิทธิ์เลยเรื่องชาวบ้านที่จะซื้อพระหรือจะเก็บพระนี่ไม่มีแน่นอนนะให้เขาฟรีๆเขายังไม่เอาเลยนะเพราะเขากลัวจะเกิดอาเพศฉะนั้นผู้ที่จะสะสมเนี่ยน้อยที่สุดบางทีทั้งเมืองหนึ่งทั้งจังหวัดหนึ่งเนี่ยมีไม่เกิน5ท่านหรือ5คนฉะนั้นบรรดานักขุดกรุเนี่ยเป็นที่รู้กันเมื่อได้ของมาเนี่ยก็จะเวียนขายให้กับ5ท่าน5คนนี้เท่านั้นแหละแล้วเขาก็จะเอาเฉพาะของหลักของสำคัญของอะไรที่ไม่ใช่ของหลักเขาไม่รู้จะเอาไว้ทำไมนะเพราะว่าของมันไม่ใช่น้อยมันมากันทีมันเป็นกระบุงมันเป็นกระสอบหรือมาเป็นเล่มเกวียนนะฉะนั้นเขาจึงคัดเฉพาะของหลักๆอันดับแรกก็คือบรรดาของมีค่ารองลงมาก็เป็นบรรดาพระพุทธรูปเทวรูปที่เป็นเนื้อสำลิดหรือเป็นพระเครื่องพระพิมพ์ที่เป็นเนื้อสำลิดต่อจากนั้นมาก็เป็นพระอะไรพระเนื้อตะกั่วหรือพระสนิมแดงนะพระสนิมแดงเท่านั้นแต่เป็นพระชิ้นเงินนี่ไม่เอาเลยนะไม่เอาเลยนะไม่รู้จะเอามาทำอะไรเพราะหนึ่งไม่สวยไม่งามไม่มีความสวยงามใดๆแล้วก็ชำรุดแตกหักง่ายและโดยเฉพาะอายุยาวนานมาเนี่ยชิ้นเงินนี่กินตัวเขาเรียกว่ามันกินตัวมันผุไปเองมันเปื่อยมันยุ่ยไปเองมันกินตัวเป็นผงไปเองคนโบราณไม่นิยมพระชินเงินนะ และโดยเฉพาะเขาไม่ได้เรียกว่าชินเงินที่เรียกกันว่าชินเงินนี่น่าจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน50ปีไม่เกิน50ปีสมัยผมเป็นเด็กๆหรือรุ่นขึ้นมาเนี่ยประมาณอายุ17 18คนเฒ่าคนแก่เห็นพระชินเงินเนี่ยเขาเห็นปุ๊บเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเนื้อชินกรอบเขาไม่เรียกชินเงินชิ้นกรอบชิ้นกรอบกี่คนก็เรียกชิ้นกรอบทั้งหมดครับผมยื่นให้คนแก่คนไหนดูก็บอกชิ้นกรอบเนื้อชิ้นกรอบนะคำว่าชิ้นเงินเนี่ยเรามาได้ยินว่าเป็นชิ้นเงินชิ้นเงินเนี่ย20ขึ้นมาแล้วครับอายุ20ขึ้นมาแล้วเมื่อเริ่มมีการซื้อขายนะมีเซียนท้องถิ่นนะเกิดขึ้นกำเนิดขึ้นมีการหาเดินหาดูพระตามบ้านซื้อพระตามบ้านจึงได้เรียกกันว่าเนื้อชิ้นเงินนะอันนี้เป็นเรื่องจริงและเป็นความจริงฉะนั้น การพบพระแต่ละกุนี้จึงไม่มีใครเลยที่ได้พบจำนวนทั้งหมดครับชัดเจนที่สุดเปรียบเทียบกันง่ายที่สุดกรุราชบูรณะอยุธยาครับนะซึ่ง
คนที่ขโมยขุดกลุยังมีชีวิตอยู่และเอาความจริงมาเปิดเผยใน YouTube นี่แหละเข้าไปเปรียบเทียบดูได้เลยครับเขาขนไปเท่าไหร่แล้วไม่รู้เลยเจ้าหน้าที่กรมศิลป์ไปน่ะก็ไปพบก็บันทึกเอาไว้เฉพาะที่เหลือเช่นกันเห็นไหมเล่าแล้วกว่าจะได้ตามกันคืนมาได้น่ะครับที่เราตามคืนบรรดาเครื่องทองรูปพรรณต่างๆเป็นเครื่องราชูปโภคนะที่ไปอยู่ต่างประเทศน่ะก็เหตุว่าก่อนนั้นไม่รู้ว่ามันมีนะครับก่อนนั้นไม่มีใครรู้เนี่ยจนไปเห็นเขาโดยบังเอิญจึงได้รู้ที่ไปที่มาว่าอ๋อจริงๆแล้วของเหล่านี้อยู่ที่กุราชบูรณะมันกลายเป็นอย่างนี้ฉะนั้นไม่มีใครรู้จริงหรอกเรื่องพระกลุพระเก่านะที่จะรู้ว่าแต่ละกลุมีอะไรบ้างมีจำนวนเท่าไหร่นะถ้าใครเป็นผู้รู้แสดงว่าคนคนนั้นนะโกหกไฟแลบเลยก็แล้วกันนะไม่มีใครรู้รับรองได้นะได้แต่เพียงสันนิษฐานนะใช้คำว่าสันนิษฐานทั้งหมดแหละครับแม้แต่กระทั่งกรมศิลปากรเองเขาก็ใช้คำว่าสันนิษฐานครับนะแม้กระทั่งอายุของแต่ละบ้านแต่ละเมืองแต่ละยุคแต่ละสมัยก็สันนิษฐานครับแม้กระทั่งประวัติศาสตร์ทั้งหมดไม่ว่าเรื่องอะไรก็ใช้คำว่าสันนิษฐานนะอย่าลืมว่าประวัติศาสตร์และตำนานครับมันจะมี2แบบนะตำนานและประวัติศาสตร์นะตำนานก็คือเป็นเรื่องเล่าสืบสานกันมาจริงบ้างไม่จริงบ้างประวัติศาสตร์คือเรื่องบันทึกนะบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้จริงแต่การบันทึกแต่ละฉบับไม่เหมือนกัน5ฉบับก็ไป5แบบแล้วจะเชื่อตำราไหนใครศึกษาตำราไหนก็ไปเชื่อตำรานั้นพอไปอ่านอีกตำราหนึ่งไปอีกอย่างนึงอ่านอีกตำราหนึ่งก็ไปอีกอย่างหนึ่งใครยึดตำรานั้นยึดไปเลยแต่ไปดันเอาบอกว่าตำราคนอื่นเขียนผิดมันเป็นซะอย่างนี้เนี่ยอาจารย์มันเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ครับการศึกษาประวัติศาสตร์เราศึกษาจากตำราเล่มใดเล่มหนึ่งแล้วจะไปเชื่อ 100% ไม่ได้ครับนะต้องศึกษาทุกตำราแล้วเอามาเปรียบเทียบอันนี้เฉพาะของไทยนะครับแล้วยังต้องไปศึกษาตำราจากประเทศเพื่อนบ้านที่เขาบันทึกอีกครับอย่างประวัติอยุธยาหรือประวัติของต้นรัตนโกสินทร์เราเนี่ยจีนบันทึกมากที่สุดครับนะจีนเนี่ยบันทึกประวัติศาสตร์ของสยามหรือว่าเสี่ยมโหลเนี่ยตั้งแต่ก่อนมีอยุธยาด้วยซ้ำนะครับนะจีนบันทึกเอาไว้นะแล้วเขาระบุปีพ.ศ.ระบุอะไรไว้ชัดเจนครับแล้วยังพม่าบันทึกอีกแล้วยังบรรดาบาทหลวงมิชชันนารีที่สมัยที่เดินทางมาอยู่ยุทธยาก็บันทึกอีกครับมันจะต้องเอาทุกฉบับนั่นแหละศึกษาจากทุกฉบับครับแล้วเอามาประมวลว่ามันน่าจะเป็นแบบไหนครับนะมันต้องแบบนี้นะถ้าเราไปเชื่อเล่มใดเล่มหนึ่งนี้ไม่ได้เลยและโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะประวัติศาสตร์เนี่ยนะที่บรรดานักวิชาการหรือนักประวัติศาสตร์ที่ค้นคว้าเนี่ยส่วนมากเขาจะต้องไปพยายามหาฉบับลากครับฉบับลากนะไม่ใช่ฉบับหลวงถ้าไปเชื่อฉบับหลวงทั้งหมดเราจะไม่รู้ความจริงเพราะฉบับหลวงเนี่ยบันทึกโดยอารักษ์ครับผู้มีหน้าที่เขียนครับอารักษ์นี่ไม่ได้เขียนด้วยตัวเองนะครับต้องเขียนตามคำบอกครับว่าจะให้เขียนแบบไหนครับอะไรที่ไม่ดีเขาไม่ค่อยให้บันทึกเขาจะให้บันทึกเฉพาะสิ่งที่ดีเท่านั้นครับอันนี้ทุกประเทศเหมือนกันหมดไม่ใช่ความผิดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ความผิดของกรมราชนะครับเขาต้องประเทศครับเหมือนกันหมดแหละพม่าก็เหมือนกันจีนก็เหมือนกันครับมันต้องพยายามสืบเสาะหาฉบับลาดฉบับลาดก็คือปราชญ์หรือบัณฑิตในยุคนั้นนะที่เขาบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ผู้ที่ทันเหตุการณ์และบันทึกเพราะว่าฉบับลาดจะบันทึกตามความเป็นจริงเขารู้มาอย่างไรเขาเห็นอย่างไรเขาบันทึกอย่างนั้นไม่มีใครมาบอกหรือไม่มีใครบังคับให้เขียนครับโอ้เรื่องศึกษาประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะแล้วยังจะต้องไปเทียบกับตำนานอีกนะยังต้องไปเทียบกับตำนานอีกนะเพราะว่าตำนานเป็นเรื่องเล่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะแต่งขึ้นมาเฉยๆนะครับผมมันจะต้องมีเหตุการณ์ของมันอยู่เพียงแต่ว่ามันไม่จริงทั้งหมดแค่นั้นเองครับส่วนไหนที่เราพอจะเชื่อได้เราก็ต้องเอาไว้ครับส่วนไหนที่ฟังแล้วมันไม่น่าเชื่อเราก็ไม่เอา
เออมันอยู่ตรงนี้แหละศึกษาประวัติศาสตร์นะครับนะฉะนั้นศึกษาพระกุก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าไปอ่านเฉพาะบันทึกกรมศิลป์บันทึกกรมศิลป์บันทึกกรมศิลป์แล้วเชื่อตามนั้นครับมันไม่ได้ทีนี้เราต้องนึกถึงหลักความจริงเพราะหลักความจริงนี่แหละที่คนไม่ค่อยจะคิดไปยึดเอาเฉพาะที่บันทึกกรมศิลป์อย่างเดียวเลยครับแล้วก็เอามาบันทึกเอามาพิมพ์ต่อๆกันมานี่ที่เอกสารพระเครื่องมั่งอะไรมั่งเนี่ยมันก็เลยเป็นว่าความรู้แคบๆครับนะมีความรู้แคบๆนะผู้ที่ศึกษาต่อมาก็ไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นไปได้หรือมันจะเจอแค่นี้ไม่คิดหรอกเชื่อตามนั้นทั้งหมดแล้วก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เกิด มีคำใหม่ขึ้นมานะ สร้างน้อยหายากพบน้อยหายากสร้างน้อยหายากอยู่อย่างนี้แหละเวียนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้แหละเอ๊ะคนโบราณนี่ก็แปลกมันสร้างไว้น้อยๆมันสร้างไว้ทำใหม่200องค์แต่ตรงนี้มีน้อยกว่านี้อีกนะครับที่พบใช่ อันนี้แหละมันก็เลยเป็นที่ยืนยันนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่ว่าเอาของเรามายืนยันนะครับเอาเฉพาะใน Google นั่นแหละครับเพราะใน Google น่ะก็เป็นศูนย์พระทางนั้นที่เอามาโชว์ครับมันก็เกินบันทึกเกิน40องค์อยู่แล้วครับนะนี่มันเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราจะมาค้านครับนะก็ได้วิเคราะห์ไปแล้วว่าการบันทึกเนี่ยหนึ่งมันอาจจะบันทึกผิดพลาดในการผิดพลาดนั้นไม่ใช่ผิดพลาดอะไรผิดพลาดแค่ว่าไม่ได้อธิบายรายละเอียดนะไม่ได้อธิบายว่ามันได้มีการขนย้ายถ่ายเทออกไปจนเกือบจะหมดแล้วเหลือพบอยู่เพียงแค่นี้ถ้าบันทึกแบบนี้คนก็จะเข้าใจแต่ไปบันทึกแบบห้วนๆเอาไว้มันก็เลยทำให้คนไม่เข้าใจนะพบพระที่บรรจุอยู่ทั้งหมด40องค์ไปบันทึกไว้แค่นี้ทีนี้พอคนอ่านมันก็เลยเข้าใจตามนั้นนะครับฉะนั้นการบันทึกเนี่ยเมื่ออ่านแล้วเนี่ยจะไปเชื่อทั้งหมดไม่ได้นะครับเราจะต้องพยายามใช้สติปัญญาของเราเองพิจารณาว่าอะไรมันควรจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงครับนะแล้วก็โดยเฉพาะพอเรามาสะสมเนี่ยเราจึงได้เข้าใจว่าบันทึกต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เชื่อทั้งหมดไม่ได้ครับนะเชื่อได้บางส่วนไม่ใช่ว่าเชื่อไม่ได้เลยนะเชื่อได้บางส่วนครับแต่ว่าเชื่อทั้งหมดไม่ได้นะเราจะต้องหาหลักความจริงให้พบหาความเป็นจริงให้มันเจอว่าอะไรมันคืออะไรนะแล้วไม่ใช่เฉพาะพระกลุ่มนี้นะยังมีอีกกลุ่มหนึ่งของสุพรรณบุรีที่บันทึกเอาไว้พบแค่100องค์100องค์พบแค่100องค์กลุ่มใหญ่ด้วยกลุ่มใหญ่แต่พบแค่100องค์ครับอันนั้นก็เช่นกันก็เข้าไปดูใน Google อีกนั่นแหละให้เข้าไปดูได้เลยแต่ละศูนย์พระก็มีโชว์นะมีการจำหน่ายมีโชว์นับแล้วเฉพาะใน Google ก็เกินร้อยอีกแล้วมันกลายเป็นอย่างนี้แหละนะฉะนั้นบันทึกทั้งหลายเหล่านี้มันก็เลยกลายเป็นบันทึกที่ไม่ใช่ความเป็นจริงนะไม่ใช่บันทึกโกหกแต่ว่าไม่ได้บันทึกตามหลักความเป็นจริงนะแล้วก็โดยเฉพาะ พระกลุ ป่าไม้แดงนะป่าไม้แดงสิงห์บุรีซึ่งป่าไม้แดงนี่มันขึ้นกับอำเภอบางระจันครับบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งจังหวัดสิงห์บุรีนี่ก็ถือเป็นจังหวัดของบรรพชนนักรบนะ วีรชนหรือว่าวีรบุรุษของไทยเช่นกันนั่นก็คือชาวบ้านบางระจันนะครั้งศึกอยุธยานะครั้งพม่า ยกไ พร่พลมาตีกรุงศรีอยุธยาชาวบ้านบางระจันหรือชาวบางระจันเนี่ยรวมตัวกันต่อต้านทัพพม่าอยู่ได้หลายเดือนครับนะก็ถือว่าเป็นชาวบ้านที่มีความสามารถนะมีความสามารถทีเดียวชาวบ้านธรรมดาที่สามารถต่อต้านกองทัพพม่าได้ถึงแม้จะไม่ใช่ทัพหลวงทัพใหญ่ก็ตามครับนะเพราะว่าบรรดาไพร่พลพม่านั้นได้รับการฝึกฝนเชิงอาวุธก็คือเป็นทหารชำนาญการต่อสู้แต่บางระจันเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาอาศัยกำลังใจและความกล้าและความรักผืนแผ่นดินที่ตนอาศัยอยู่ครับจึงสามารถต่อต้านทัพพม่าไว้ตั้งหลายเดือนแต่ว่าสุดท้ายต้องพ่ายแพ้เหตุเพราะว่าน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟดึงและโดยเฉพาะเรื่องอาวุธเราไม่มีอาวุธนะที่จะไปต่อสู้กับเขานะชาวบ้านอย่างดีมันก็มีแค่มีดพระ
ค้อนเขียวนะแล้วก็ธนูนะปืนก็มันก็เป็นแค่ปืนแก๊ปสมัยก่อนปืนแก๊ปปืนคาบศิลาครับไม่มีปืนใหญ่ที่มีอานุภาพรุนแรงที่จะไปยิงต่อสู้กับเขาครับแต่พม่าเขามาอาวุธสงครามของเขาพร้อมนะก็คืออาวุธสงครามในยุคนั้นนะ ถึงแม้ว่าพม่าจะมีกำลังเหนือกว่ามีอาวุธเหนือกว่าแต่ว่าชาวบ้านบางระจันสามารถทำการต่อต้านเอาไว้ได้เนี่ยต้านทานเอาไว้ได้หลายเดือนนี่ก็แสดงว่าใจเด็ดน่าดูนะใจเด็ดน่าดูและพระกลุ่มนี้เท่าที่พบทั้งหมดเหมือนจะมีอยู่ประมาณ4พิมพ์ทั้งหมดนะก็คือ1พิมพ์หน้าปกที่เห็นอยู่เนี่ยอันไหนครับอาจารย์ชี้นิดนึงครับอันนี้แหละคือหน้าปกที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี่แหละครับผมทั้งหมดเลยนะครับสองก็น่าจะเป็นพิมพ์พระร่วงนะพระร่วงประธานพรพระร่วงยืนเนี่ยครับแล้วก็จะมีพระร่วงนั่งครับแล้วก็มีพระสังกัจจายอันนั้นอาจจะไม่เยอะนะครับจึงไม่ค่อยได้เห็นและส่วนมากมักจะชำรุดนะส่วนมากมักจะชำรุดแล้วเท่าที่เห็นอยู่เนี่ยข้างบนนี้ด้านบนนี้ เป็นเนื้อตะกั่วหรือชิ้นตะกั่วสนิมแดงนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4เฉพาะสนิมแดงในนี้ก็40 43องค์เข้าไปแล้ว44องค์นะมันเกินบันทึกแล้วอ่ะครับบันทึก40ที่นี่มี44เฉพาะสนิมแดงนะ แล้วยังมีชิ้นเงินอีกครับนะชิ้นเงินในนี้ก็ประมาณ20องค์21องค์เฉพาะที่อยู่ในนี้แล้วยังมีเนื้อชิ้นเงินที่ยังปิดทองเดิมๆอยู่อีกนะก็ประมาณ22องค์รวมแล้ว60 80 80เศษละอาจารย์อาจารย์ทำขึ้นเองเกินบันทึกไป20แล้วเขาก็บอกว่าอาจารย์ทำขึ้นเองเกินบันทึกโอ้ถ้าทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่ารวยนะรวยเลยทำพระได้แบบนี้นะครับแล้วก็หลายๆท่านที่มาชมก็เราก็พูดหยอกพูดล้อเล่นกันนะว่าทำเองนะทำเองหมักเองเขาก็บอกว่าถ้าอาจารย์ทำได้ขนาดนี้อาจารย์รวยแล้วเขาว่าอย่างนั้นครับพุทธลักษณะนั้นก็เป็นพระนาคปลกศิลปะลพบุรีนะครับศิลปะลพบุรีฐานเตี้ยนะนาคปลกนั้นเป็นปลกเจ็ดนะปลกเจ็ดก็คือนาคเจ็ดเสียรนั่นเองครับนะเป็นพระทรงเครื่องแบบลพบุรีศิลปะขอมลพบุรีเลยครับนะแล้วก็ว่าโดยยุคสมัยว่าโดยยุคสมัยก็น่าจะเป็นยุคลพบุรีเหตุเพราะว่าพิจารณาจากเนื้อสนิมคราบและไขและศิลปะนะแต่อาจจะเป็นยุคปลายน่าจะเป็นยุคปลายๆแล้วนะก็ศิลปะไม่ค่อยทะมึงถึงเหมือนยุคต้นๆครับอันนี้คือลักษณะ ผิวแบบนี้คือทำการล้างคราบไขออกแล้วนะเผอิญว่าองค์ที่คราบไขกุยังสมบูรณ์เต็มๆอยู่หาไม่เจอนะมีอยู่ประมาณ 3-4 องค์หาไม่เจอแต่ชุดนี้คือล้างคราบไขออกแล้วนะเผยให้เห็นผิวจะมีเพียงคราบกุบางส่วนที่ยังเกาะอยู่ตามซอกนะปล่อยไว้ให้ดูเป็นธรรมชาติครับแต่พระนี้ยังไม่ได้ผ่านการใช้แล้วส่วนอันนี้ล้างคราบไขกุออกแล้วเช่นกันแต่ว่าไม่ได้แต่งผิวนะพวกนี้ไม่ได้แต่งผิวเลยปล่อยธรรมชาติเพราะนักสะสมยุคก่อนนะยุคทวดของเราก็ว่าได้เขานิยมแต่งผิวพระสนิมแดงเขาจะไม่ปล่อยธรรมชาติส่วนมากพอได้พระมาเนี่ยเขาจะทำการล้างคราบไขกุออกเมื่อล้างคราบไขกุออกเสร็จแล้วเขาจะแต่งผิวขัดผิวให้สวยงามให้มันเลื่อมมันและสวยงามแล้วเคล็ดการล้างพระสนิมแดงนี่ถ้าล้างไม่เป็นนี่เสียเลยนะนะเสียเลยสนิมจะไม่เงางามอีกมันจะซีดมันจะซีดและด้านไม่มีความงดงามบางคนเห็นนี่เลยตีเป็นพระเก้ไปเลยก็มีซึ่งการที่จะล้างคราบพระสนิมแดงออกเนี่ยจะต้องทำการล้างขณะที่แดดร้อนๆหรือแดดจ้าๆเราจะมาล้างกลางคืนหรืออากาศอึมครึมไม่ได้เ
พราะว่าสนิมเนี่ยมันจะสังเคราะห์แสงมันเหมือนการทำสีรถยนต์เหมือนกันนะลักษณะคล้ายๆการทำสีรถยนต์จะต้องให้อากาศโปร่งๆและแดดดีๆเขาจะทำการล้างและถ้าล้างอยู่ที่ใกล้กับแดดจะยิ่งดีครับพอล้างผิวนอกออกเนี่ยสนิมภายในขององค์พระที่เคลือบองค์พระอยู่เนี่ยเขาจะสังเคราะห์แสงมันจะทำให้สนิมแดงเนี่ยสังเคราะห์แสงแล้วเกิดความเงางามนะมีลักษณะถ้าลักษณะแบบเนี้ยนะอันเนี้ยคือล้างไม่ได้ล้างกับแดดพวกเนี้ยมันด้านหมดเห็นไหมอันเนี้ยล้างในกลางคืนหรือล้างช่วงอากาศอึมครึมแล้วผิวนี่จะแต่งไม่ขึ้นครับจะขัดจะปัดยังไงมันก็จะไม่เงาเรื่องของธรรมชาติจริงๆเรื่องพวกนี้มันเป็นเคล็ดลับที่คนล้างคราบไขกุพระยุคก่อนๆเนี่ยเขาบอกเอาไว้นะถ้าปัจจุบันนี้ล้างกันไม่ค่อยเป็นแล้วได้พระมาจะล้างให้สวยงามๆนี่ไม่มีทางทำกันไม่เป็นครับอาจารย์ครับที่ปิดทองนี่อะไรครับอันนี้มันเป็นปิดทองเดิมๆนะปิดทองแต่ในกรุแต่ผมสันนิษฐานเองนะว่าอันนี้เป็นพระสร้างยุคปลายนะไม่ใช่ยุคเดียวกันรับรองได้ว่าไม่ใช่ยุคเดียวกันครับเพราะว่าพระแต่ละกรุมีการสร้างหลายครั้งยุคต้นยุคกลางยุคปลายมีการบูรณะแล้วการสร้างบรรจุเสริมเข้าไปครับเอาเปรียบเทียบกันได้เหตุเพราะอะไรอันนี้คือเนื้อชิ้นเงินยุคต้นจริงๆครับนะยุคต้นๆที่สร้างแล้วอันนี้เป็นยุคปลายแล้วเหตุเพราะว่าอะไรชิ้นเงินเนี่ยดูประหลอดต่างกันมากครับความหนาบางต่างกันนะต่างกันทุกอย่างต่างกันหมดแล้วองค์นี้จะหดเล็กกว่าหน่อยตื้นกว่าหน่อยแต่พิจารณาจากทองผิวและความแห้งตลอดถึงความซีดประหลอดที่ตายแล้วมันไม่ใช่ทำเก๋แต่เป็นพระยุคปลายสร้างขึ้นยุคปลายครับนี่ครับอาจารย์ครับพระชุดนี้มีพุทธคุณโดดเด่นด้านเหมือนเดิมถ้าเป็นพระขุใช่ถ้าไปอ่านในบันทึกหรือว่าอะไรในGoogle นะครับประสบการณ์อะไรต่างๆก็บันทึกไว้ตรงกันหมดอ่ะครับก็คือเด่นคงกระพันนะครับคงกระพันชุดนี้จะแสดงไว้ใน ชมรมก็ทุกวันนี้ก็จะแสดงอยู่แล้วนะครับทุกวันนี้ก็จะแสดงอยู่แล้วแหละก็จัดเรียงใส่ตู้ใส่อะไรไว้เรียบร้อยดีแล้วเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้เปิดตัวครับเป็นทางการครับนะเพราะว่าตอนนี้การเดินทางหรืออะไรต่ออะไรก็ยังไม่สะดวกเหตุเพราะว่าโรคระบาดเนี่ยยังระบาดหนักหนาสาหัสสากรรจ์ตอนนี้ไม่มีใครกล้าจะเดินทางไปไหนไม่มีใครอยากจะออกนอกบ้านนะแล้วโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดไม่อยากเดินทางแล้วก็เดินทางไม่สะดวกด้วยฉะนั้นเราก็เลยต้องนิ่งๆไว้ก่อนเพราะว่ายังไงมันก็เป็นเอกเทศเป็นส่วนตัวเราอยู่แล้วไงและเราจัดสร้างขึ้นมาจะเปิดเป็นชมรมเปิดเป็นอะไรก็ตามฮะเราก็ไม่ได้คิดจะหาอะไรได้จากสิ่งนี้อยู่แล้วครับไม่ใช่ว่าจะเปิดชมรมหรือว่าจะทำเป็นลักษณะพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวเพื่อจะหาอะไรได้ผมไม่เคยคิดนะครับไม่ใช่ว่าใครมาชมจะต้องเก็บค่าเข้าชมค่าบำรุงอะไรไม่มีไม่เคยคิดใครอยากชมก็มาชมมาแลกเปลี่ยนทัศนะกันอะไรกันแค่นั้นเองครับอยากจะทำไว้เพื่อตรงนี้และโดยเฉพาะอยากให้อนุชนรุ่นลูกหลานเหลนต่อไปได้ดูได้ชมและได้ศึกษามรดกทรัพย์แผ่นดินพุทธศาสนาไทยของเรานะมันจะได้สืบสานต่อไปเพราะถ้าหากว่าไม่มีผู้ใดสะสมไม่มีใครสนใจเลยสิ่งของเหล่านี้ทั้งหมดต่อไปมันจะกลับสู่ดินแล้วมันก็จะจมดินหายไปทั้งหมดครับอนาคตข้างหน้าสมบัติแผ่นดินมันก็จะไม่เหลือนะเพราะว่าถ้าจะให้เอาไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติทั้งหมดน่ะโอ้ไม่พอไว้หรอกนะจะต้องสร้างอาคารขึ้นมาอีกนับ10อาคารน่ะจึงจะพอเก็บ
นะมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นจึงกระจายกันไปอยู่ทั่วเนี่ยนะแล้วแต่ว่าท่านใดจะจัดกันเอาไว้อย่างไรครับอย่างน้อยๆมันจะได้สืบสานประวัติศาสตร์นะทั้งประวัติศาสตร์ความเป็นมาของแผ่นดินนี้ทั้งประวัติศาสตร์ทางพุทธศาสนาว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรมันถึงได้สืบสานมากระทั่งถึงทุกๆวันนี้ครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ